ในวันแรกนี้จะได้พูดกันเรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดความทุกข์ตามหลักในพระพุทธศาสนาควรจะทราบว่าแต่ละศาสนาบัญญัติเรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นต่างกันตามแบบของตนของตนศาสนาประเภท creationist นั้นก็ว่ามีมาจากพระเจ้าโดยพระเจ้าศาสนาแบบ evolutionist พุทธศาสนานี่ว่าเป็นตามกฎของธรรมชาติคือกฎอิทัปปัจจยตาต่างกันเป็นสองอย่างใหญ่ๆอย่างนี้แต่พุทธศาสนากล้าท้าทายว่าแบบทุกข์แบบการดับทุกข์ในพุทธศาสนานี้ใช้ได้แก่ทุกคนทุกคนไม่ว่าท่านจะกำลังถือศาสนาอะไรยืนยันว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้ความทุกข์ต้องเกิดมาจากเหตุอย่างนี้ท้าทายให้พิสูจน์ให้ทดลองให้ศึกษาแก่ทุกๆศาสนาทุกๆศาสนิกของทุกๆศาสนากล้าท้าอย่างนี้การท้าทายนี้ท้าทายในหลักว่าเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติหลักเกณฑ์อันนี้จึงใช้ได้แก่ทุกคนเหมือนว่ายาขนาดหนึ่งคิดขึ้นมาได้ก็ใช้ได้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปคนเอเชียคนแอฟริกันคนอะไรก็ตามแก่ทุกคนและไม่และแม้ว่าถือศาสนาต่างกันเขาก็สามารถกินยานั้นได้รับประโยชน์อย่างเดียวกันเรายืนยันในลักษณะอย่างนี้ในชั้นแรกนี่เราจะพูดถึงเรื่องความทุกข์ก่อนความทุกข์ตามความหมายในทางพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรแล้วท่านก็เอาไปเปรียบดูกันเองว่ามันต่างจากความคิดนึกของท่านอย่างไรคำว่าความทุกข์หมายถึงอาการที่ไม่พึงปรารถนาที่ทำให้เราทนอยู่ในความยากลำบากหรือทนไม่ได้หรืออีกทางหนึ่งก็ว่ามีอาการที่มองดูแล้วน่าเกลียดน่าชังเพราะมันเป็นความทุกข์ทรมานเมื่อพูดโดยอาการของมันก็คือโศกะความโศกเศร้าปริเทวะความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและอุปาญาตถ้าท่านเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีก็จะมีอาการตรงกันกับที่เราเรียกว่าอาการแห่งความทุกข์ลักษณะแห่งความทุกข์แล้วก็ลักษณะหรืออาการต่างๆที่เราไม่ชอบที่เกิดมาจากความแก่ชรากำคร้าความเจ็บไข้และความตายปัญหาต่างๆที่เกิดมาจากความแก่ชราความเจ็บไข้และความตายนี่เป็นสิ่งที่ทรมานใจเราจึงเรียกว่าเป็นความทุกข์ทีนี้อีกหมวดหนึ่งที่เราประสบกันอยู่เป็นประจำ
เป็นประจำก็คือว่าต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่รักอย่างหนึ่งต้องพลัดพรากจากไอ้สิ่งที่เรารักอย่างหนึ่งแล้วเราต้องการอะไรก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการนี่อย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างนี้ก็จะเป็นความทุกข์กลุ่มหนึ่งด้วยและอาการทั้งหมดนั้นกี่อย่างกี่อย่างรวมกันแล้วสรุปความลงไปได้ว่ามันมาจากอาการที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนและมีของของตนความยึดมั่นว่ามีตัวมีตนนี่เป็นรากฐานของการที่จะเกิดความทุกข์ทุกๆอย่างทุกๆประการดังที่กล่าวแล้ว ทีนี้เราจะลองมาพิจารณาดูทีละอย่าง ว่ามันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าความทุกข์ทุกอย่างเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างไรที่อย่างต่ำที่สุดเราไม่สบายใจเพราะเขาไม่ให้เกียรติแก่เราเราไปในที่ใดไม่ได้รับการต้อนรับไม่ให้เกียรติหรือที่ไหนก็ตามเขาไม่ให้เกียรติแก่เราเราก็เกิดความไม่สบายใจเป็นความทุกข์ถ้าเรายึดถือว่าตัวตนฉันมีตัวตนฉันมีสถานะแห่งตัวตนถ้าเขาจะต้องปฏิบัติต่อให้ถูกต้องแก่สถานะนั้นนั้นเมื่อเขาไม่ปฏิบัติเราก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์นี่ดูเถอะแม่แต่ว่าเขาไม่ให้เกียรติแก่เราเราก็เป็นทุกข์เพราะว่าเรามีตัวตนนี่ต่อไป ไม่มีงานทำและไม่มีเงินใช้เราก็เป็นทุกข์นี่ก็มีมูลมาจากที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเรามีตัวเราเรามีตัวเราเราไม่มีงานทำก็หมายความว่าเราจะต้องตายหรือจะต้องเป็นทุกข์เราไม่มีเงินใช้ เรากำลังลำบากอยู่เราก็เป็นทุกข์เพราะเรายึดถือว่าตัวตนซึ่งที่จริงเราไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้เราก็ไปหางานทำเราก็มีเงินใช้ในที่สุดแต่เดี๋ยวนี้มันไปเป็นทุกข์ไปเป็นทุกข์ซะแล้วไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็มีมูลเหตุมาจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรือว่าเราจะตายนี่ตัวตนของตนอย่างนี้หรือว่าเช่นของหายไปแล้วก็เป็นทุกข์และเสียใจบางทีก็มีอุปัติเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมาแล้วก็เสียหายมีความลำบากหรือตายบางทีก็เป็นวิบัติเหตุการณ์ของธรรมชาติทำให้คนตายมากๆเราก็ประสบกับเขาด้วยทั้งเหล่านี้เราก็เป็นทุกข์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีตัวเราไอ้ของที่เป็นของเรานั่นมันหายไปเพราะเรายึดถือว่าของเราถ้าเราไม่ยึดถือว่าของเรามันหายไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็หาใหม่ได้ในเรื่องของหายก็ดีเรื่องอุบัติเหตุก็ดีเรื่องวิบัติตามธรรมชาติก็ดีกลับมาเป็นความทุกข์แก่เราผู้มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนนี่ข้อต่อไปเราหาคนรักไม่ได้แล้วต้องการจะมีคนรักแต่เราหาคนรักไม่ได้เราก็เป็นทุกข์หรือว่าคนที่เรารักอยู่แล้วเขาสลัดไปเขาตีจากออกไปเสียเราก็มีความทุกข์นี่ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราตัวตนแล้วก็จะมีของเราแล้วของเรามันก็หายไปเสียทั้งนี้เพื่อสังเกตว่าความทุกข์ทุกชนิดนี่มันมาจากความรู้สึกยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนทั้งนั้นมีความจริงมันก็มีอยู่ว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนนั่นน่ะมันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลส
มันมาจากอวิชชาหรือความโง่กิเลสเนี่ยเรียกว่าของสกปรกมันต้องการสิ่งสนองความอยากของมันเสมอไปกิเลสมันอยากจะได้มันอยากจะทำลายมันอยากจะมัวเมาต้องการสิ่งที่จะมาสนองกิเลสทีนี้ก็ไม่ได้สิ่งนั่นมันก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้สิ่งซึ่งสนองกิเลสคือตัวกูของกูนั่นเองสำหรับความรู้สึกที่เราจะรู้สึกกันอยู่และเห็นได้ในตนเองเช่นความรู้สึกว่าตัวฉันของฉันมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาโดยสัญชาตญาณแล้วรู้สึกมากขึ้นโดยความโง่ที่มันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าตัวฉันรู้สึกว่าของฉันมันที่ทุกแห่งไปที่ไหนก็ต้องการให้ได้รับการต้อนรับได้รับความพอใจแล้วมันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์แม้คิดอยู่เฉยๆคิดจะเป็นตัวฉันของฉันอยู่เฉยๆมันก็ยังเป็นทุกข์แล้วมันทำให้นอนหลับยากทำให้ไม่สงบจิตสงบใจความรู้สึกประจำอยู่ว่าตัวฉันว่าของฉันนี่เป็นรากฐานเป็นรากฐานที่ตั้งของความทุกข์ถ้าความคิดว่าตัวฉันของฉันหาเข้ามาบงการบัญชาให้ทำอะไรมันก็ทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์ทีนี้เราให้สติปัญญาที่ปราศจากความคิดว่าตัวตนนี่เป็นสติปัญญารู้อะไรควรทำอย่างไรทำเพื่ออะไรไม่ต้องเป็นตัวตนไม่เป็นของตนทำไปตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้รับสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ความรู้สึกยึดมั่นตัวตนของตนโดยประการต่างๆนานาชนิด มันมาสรุปอยู่ในคำสั้นๆว่าชีวิตของฉันชีวิตของกูมันเห็นแก่ชีวิตของกูมีความรู้สึกเป็นชีวิตของกูเป็นเบื้องหน้าต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ถ้ามันก็เป็นไอ้ความรู้สึกที่จะต้องแบกไหว้ถือไหว้ซึ่งชีวิตของกูซึ่งตัวกูชีวิตเป็นตัวตนของกูเป็นของตนมีชีวิตเป็นตัวตนมีชีวิตเป็นของตนนั่นในคำว่าชีวิตของฉันน่ะมันมีทั้งตัวกูและทั้งของกูมันจึงมีความทุกข์เต็มที่มีความหนักเต็มที่ในความหมายว่าชีวิตของฉันทีนี้มันก็มีมาจากการเอาของธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติมาเป็นของตนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติตามวิถีทางธรรมชาติแต่ถ้าผู้ใดมีความรู้สึกในใจมีตัวตนของตนแล้วมันก็ไปเอามาเป็นของตนเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตามธรรมชาติมาเป็นของตนมันก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายอย่างยิ่งอย่างหนักจนเป็นทุกข์ไม่ขาดระยะเลยเพราะว่ามันแก่อยู่เสมอมันเจ็บอยู่เสมอมันจะตายอยู่ทุกวันดูออกไปนิดนึงว่ามันมีอะไรในโลกคือมันมีสิ่งที่เรารักแล้วมันมีสิ่งที่เราไม่รักแล้วก็มีสิ่งที่เราปรารถนาสามอย่างเท่านี้ก็พอมันมีสิ่งที่เรารักมันมีปัญหามากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรารักแล้วมันมีสิ่งที่เราไม่รักไม่อยากจะเห็นด้วยซ้ำ
ก็มีปัญหามากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รักแล้วมันมีสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาอย่างไม่รู้จักจบเพราะว่ามันมีกิเลสมากมันต้องการมากไม่รู้จักจบนี่มันมีสิ่งที่เราปรารถนานี่คอยด้วยดีด้วยดีจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รักก็ดีเรารักก็ดีเราปรารถนาก็ดีมันล้วนมีมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนถ้าไม่มีความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนว่าปัจจุบันน่าปรารถนาแล้วมันไม่อาจจะเกิดความทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไอ้ความทุกข์ทุกชนิดมันสรุปรวมอยู่ที่ความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนนี่คือหลักพุทธศาสนาสรุปความว่าอาการแห่งความทุกข์มันจะมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างก็สุดแท้เถอะแต่มันมีมูลมาจากสิ่งเดียวคือความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกชนิดเลยถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ก็คือท่านเข้าใจเรื่องหลักเกี่ยวกับความทุกข์ตามแบบแห่งพุทธศาสนาในที่สุดจะต้องเห็นความจริงในข้อที่ว่าความทุกข์เป็นไปเพราะเกิดขึ้นเพราะทำไม่ถูกตามกฎเกณฑ์ของเรื่องความทุกข์ไม่ใช่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากผีสางเทวดาไม่ใช่มีจากโชคชะตาไม่ใช่มาจากสิ่งภายนอกเหล่านั้นแต่มาจากสิ่งภายในอย่างเดียวคือไม่รู้เรื่องธรรมชาติอันนี้อย่างถูกต้องแล้วมันก็เกิดยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนมันก็มีภาระเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความทุกข์ที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักแล้วจึงจะสามารถศึกษาพุทธศาสนาต่อไปได้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาหรือในพุทธศาสนาที่กล่าวโดยสรุปแล้วเหตุให้เกิดทุกข์นั่นก็มาจากความอยากด้วยความโง่ความอยากด้วยความโง่ต้องแยกกันให้ดีไว้ความอยากหรือความต้องการนี่มีเป็นสองชนิดอย่างหนึ่งมันอยากหรือต้องการด้วยความโง่อย่างหนึ่งมันต้องการด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องไอ้ความทุกข์จะต้องมาจากความอยากที่อยากด้วยความโง่เสมอไปนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักในเรื่องนี้ก็คือความอยากที่มันมาจากความโง่หรืออวิชชาในความข้อนี้เรื่องนี้ดูมันจะอยู่ที่ภาษาความยากลำบากของภาษาเป็นต้นเหตุความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในบาลีเรียกว่าตัณหาซึ่งท่านไปแปลกันว่าเครฟวิ่งบ้างดีไซร์บ้างว่าแปลเป็นคำแปลของตัณหาถ้าอย่างนั้นจะต้องรู้ชัดลงไปว่ามันเป็นความอยากที่มาจากอวิชชา the want ความต้องการไม่มันเป็นกลางๆแต่ถ้ามัน want ด้วยอวิชชาทางพุทธศาสนาจึงจะเรียกมันว่า desire หรือ craving แต่ถ้ามัน want ด้วยสติปัญญาไม่ถือว่าเป็น desire or craving เพราะไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าว่าดีไซน์แค่วิ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องหมายถึง the want ที่มาจากอวิชชาถ้ามันเป็น want ที่ไม่ได้มาจากอวิชชาแต่มาจากสติปัญญาที่เต็มไปด้วยเหตุผลที่ต้องการจะดับทุกข์แล้วก็อย่าไปเรียกมันว่าดีไซน์เอาแค่วิ่งเลยคำว่าจะความอยากนี่มันควรจะชัดลงไปว่ามันมาจากอวิชชาหรือมาจากตัณหา
่อเมื่อมันมาจากอวิชชาตัณหานี่แล้วมันจึงจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเมื่อพูดมาจากความอยากแล้วเขาให้จำกัดความของคำว่าความอยากให้ชัดเจนว่าเป็นความอยากที่มาจากอวิชชาจึงจะเป็นตัณหาที่นี่ขอให้สังเกตว่าพอมีความอยากที่เรียกว่าตัณหาพอมีความอยากด้วยความโง่ก็เป็นทุกข์ทันทีมีความอยากด้วยความโง่เคยวิ่งดิไซจะเป็นทุกข์ทันทีเดือดร้อนเพราะมันไม่ได้ตามที่ต้องการมันทรมานจิตใจแต่ถ้าเราอยากด้วยสติปัญญาเราอยากจะดับกิเลสอยากจะฆ่ากิเลสอยากจะดับทุกข์อย่างนี้มันไม่เกิดทุกข์มันจะเกิดความกล้าหาญความตั้งใจที่จะดับทุกข์ต่อไปเรื่อยๆไปความอยากด้วยความโง่ด้วยอวิชชาที่เรียกว่าตัณหาเกิดขึ้นทันทีก็เป็นทุกข์ทันทีไม่ต้องรอคอยสังเกตจากภายในศึกษาจากเอ็กซ์พีเรียนในภายในแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ท่านก็จะรู้จักตัวความทุกข์หรือตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ถนัดชัดเจนพอจะทำความดับทุกข์ได้ทีนี้มีสิ่งที่ลึกลับอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องศึกษาให้เห็นสังเกตให้เห็นคือเมื่อ ignorant want desire craving กระทั่งมันมีมากข้าวมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกู้เป็นความเกิดแห่งตัวกู้ birth of the I ตัวกูเนี่ยเกิดมาจากความอยากซึ่งเกิดมาจากความโง่นั่นตัวกูจึงไม่ใช่มีอยู่จริงตัวกูนี่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าความโง่มันสร้างขึ้นมาเมื่อความอยากเต็มที่แก่กล้าความอยากเต็มที่แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นเองว่าตัวกูผู้อยากนี่พอเกิดตัวกูอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นทุกข์ อะไรมันเป็นปัญหาไปหมดมันไม่ได้อย่างตัวกูต้องการหรืออะไรก็ตามความเกิดแห่งตัวกูเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ให้เกิดภาระหนักในชีวิตทุกชนิดเลยท่านต้องสังเกตให้ดีเวลานี้ท่านไม่ได้เกิดตัวกูแต่พอความอยากในอะไรมากเข้ามากก็จะเกิดตัวกูการเกิดแห่งตัวกูก็จะเป็นความหนักเพราะความอยากเต็มอัดอยู่ในตัวกูเรียกว่าภาระหนักของชีวิตสรุปความว่าชาติแห่งตัวกูการเกิดแห่งตัวกูเป็นมายาที่สุดไม่ได้มีอยู่จริงเพียง conception ออกมาจากอวิชชาแต่พอเกิดแล้วแหละจะต้องเป็นทุกข์หลีกไม่ได้รู้จักมันไว้ดีๆอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาคอยมอง เห็นชัดลงไปถึงว่าตัวกูการเกิดแห่งตัวกูมิได้มีอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่เป็นของจริงมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเพิ่งเกิดใหม่เมื่อมีความอยากด้วยความโง่ความอยากด้วยความโง่จำไว้ดีๆความอยากด้วยความโง่มันจะ produce ตัวกูขึ้นมามันเป็น new product มันเป็น newly produce ตัวกูไม่ใช่มีอยู่จริงไม่ใช่มีอยู่จริงมันเกิดมาตามโอกาสที่มันโง่และอยากด้วยความโง่ฉะนั้นระวังอย่าอยากด้วยความโง่อย่าอยากด้วยความโง่มันก็ไม่มีตัวกูที่ไหนเกิดมามันก็ไม่มีปัญหาที่คอยรู้ว่ามันไม่ใช่มีตัวจริงมันเป็นเพียงความโง่สร้างขึ้นมาชั่วขณะดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดออกไปได้ถอนออกไปได้เลิกล้างเสียได้คอยรู้จักตัวกูที่เป็นไอ้สิ่งที่เราสำคัญเป็นตัวจริงบูชายกย่องสนองความต้องการนั่น
ให้เห็นชัดว่ามันเป็นเพียงอย่างนี้เท่านั้นเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีความทุกข์แน่นอนทีนี้ก็ดูต่อไปว่ามันให้เกิดทุกข์อย่างไรพอมันเกิดอีโก้หรืออีโกอิซึมอีโก้เป็นต้นขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเกิดแน่นอนคือเกิดความเห็นแก่ตนselfishness ต้องเกิดขึ้นตามมาเราจึงได้พูดว่า I and mine เห็นแก่ตนให้ความเห็นแก่ตนเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมันให้เกิดทุกข์โดยประการทั้งปวงเพียงแต่มีอยู่เท่านั้นน่ะมีอยู่ในใจเท่านั้นน่ะก็เป็นทุกข์เป็นหนักแล้วความเห็นแก่ตนเพียงแต่มีอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ทำให้คนอื่นลำบากเบียดเบียนคนอื่นเป็นทุกข์ด้วยแต่ว่าความเห็นแก่ตนนี้มันมีอะไรพิเศษเป็นอันตรายที่สุดแต่ท่านอาจจะรักมันที่สุดทุกวันทุกคืนท่านนอนกอดความเห็นแก่ตัว selfishness นะมาถือไหว้กอดไหว้ถือไหว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้ความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูที่สุดเรากลับเห็นเป็นสิ่งที่พอใจน่ารักสบายใจความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นในความทุกข์อย่างที่ไม่รู้จักความทุกข์ที่รู้จักไม่ได้ก็เกิดมากขึ้นความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ที่มาดูให้ละเอียดลงไปอีกนิดถึงว่าความเห็นแก่ตัวนี่เป็นสิ่งเลวร้ายเป็นศัตรูทั้งหมดของจักรวาลเลยเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็เกิดภาระแห่งชีวิตเบอร์เดนออฟไลฟ์นะแล้วมันก็ทรมานคนคนนั่นเองให้ไม่มีความสงบสุขแล้วมันก็จะสร้างเกิดการทะเลาะวิวาทกันแม้ในระหว่างครอบครัวผัวเมียทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวเพื่อนบ้านทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวหรือว่ารัฐบาลกับรัฐสภาทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวหรือความเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็เกิดลัทธิแคปิตัลลิสต์เพราะความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งเมื่อเกิดแคปิตัลลิสต์มันก็ต้องเกิดคอมมิวนิสต์ผู้เห็นแก่ตัวที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแคปิตัลลิสต์ก็เห็นแก่ตัวมันก็เลยทะเลาะกันเป็นการถาวรเมื่อไรเขาใช้อำนาจใช้อาวุธสูงสุดมันก็วินาศกันทั้งโลกแหละแม้ในเมืองสวรรค์พวกเทวดาทะเลาะกันก็เพราะความเห็นแก่ตัวอย่าว่าในโลกนี้เลยมนุษย์นี้เลยความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งเลวร้ายอย่างนี้มันเกิดมาจากความรู้สึกว่ามีตัวมีของตัวขอให้เรารู้จักสิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดของมนุษย์ทุกระดับทุกขั้นตอนน้อยในลักษณะอย่างนี้เถิดก็จะเกิดกำลังใจในการที่จะต่อสู้หรือทำลายให้หายไปทีนี้ขอให้ดูจอดจงลงไปจงที่ว่าเมื่อมี selfishness แล้วมันต้องมีไอ้ craving หรือ desire ที่เลวร้ายที่สุดเพราะมันเห็นแก่ตัวมันจึงต้องการอย่างไม่ถูกต้องต้องการโดยอวิชชาความเห็นแก่ตัวนั่นแหละสร้างตัณหาขึ้นมาโดยเฉพาะ3ชนิดกามตัณหาอยากได้ในสิ่งที่สนองความใคร่ภวะตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ตามความโง่วิภวะตัณหาอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ตามความโง่โดยเฉพาะมันเชื่อในทิฏฐิที่ว่าตายแล้วขาดศูนย์ตัณหา3ประการนี้มีรายละเอียดมากขอให้ศึกษาเอาจากหนังสือคู่มือต่างๆให้รู้รายละเอียดของตัณหาทั้ง3นี้
แต่เดี๋ยวนี้คอยมองเห็นชัดว่าความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดตัณหาทั้งสามอย่างนี้เมื่อความอยากหรือตัณหานี้เป็นไปอย่างแก่กล้าเต็มทีแล้วก็ให้เกิดตัวกูเกิดของกูเกิดอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์โดยแน่นอนข้อสุดท้ายนี่เราพูดกันถึงเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความทุกข์หรือความเกิดทุกข์มีความเข้าใจผิดกันอยู่พวกหนึ่งเข้าใจว่าความทุกข์นี่เกิดมาจากกรรมเก่าๆในชาติก่อนๆของพวกที่เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิด reincarnation rebirthแล้วก็มันก็เชื่อว่าเป็นกรรมเก่าของชาติก่อนนู้นติดเข้ามาจึงได้มีความทุกข์นี่ก็พวกหนึ่งมีพวกหนึ่งว่าไม่ใช่สิ่งสูงสุดคือพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดบันดาลให้เป็นทุกข์รวมผีสางเทวดาโชคชะตาราศีอะไรรวมเข้าไว้ในข้อนี้ด้วยว่ามีพระเจ้าบันดาลมานี่ก็เป็นข้อที่สองแล้วก็ไม่ถูกแล้วพวกนี้ยังเชื่อว่าไอ้สุขหรือทุกข์นี่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันเกิดของมันเองตามธรรมดานี่ก็ไม่ถูกเพราะว่าความทุกข์นี่มีเหตุมีปัจจัยมาจากอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยความเข้าใจผิดมีอยู่3ประการเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์นี่คอยรู้จักไว้ด้วยในที่สุดเราก็มาสรุปความว่าทุกข์เกิดมาจากอะไรถ้ามองให้ใกล้ระยะใกล้ที่สุดก็ทุกข์ก็ไม่เกิดมาจากอุปาทาน attachment ว่าตัวกูว่าของกูนี่มองใกล้ที่สุดถ้ามองขยับเข้าไปว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันมาจากอุปาทานว่าตัวตนที่เกิดมาจากตัณหาถ้ามีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานอุปาทานแล้วก็ต้องเกิดตัวตนตัวตนแล้วก็มีทุกข์จะมองขยับเข้าไปมันก็มาจากตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลาจะมองลึกเข้าไปตัณหาก็มาจากอวิชชา ignorance เป็นตัวต้นมีอวิชชาก็มีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทาน attachment มีอุปาทานก็มีความเกิดแห่งตัวกูของกูท่านจะดูแค่ไหนจะดูในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรระยะยาวสุดมาจากอวิชชานู่นโง่เมื่อมีผัสสะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วโง่แล้วก็มีอวิชชาแล้วก็จะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สั้นๆว่ามันมาจากความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่ก็คือตัวตนที่เกิดขึ้นมาเมื่อมีขันธ์5อย่างขันธ์ใดขันธ์หนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่แล้วยึดมันว่าตัวตนมันก็เกิดทุกข์เอาล่ะเป็นว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนามาพอสมควรแก่การศึกษาแล้วในวันนี้ขอยุติการบรรยาย